สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยเรื่องศิลปวิทยาการจากศาลสมเด็จวันนี้เวลา 17:24 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งศิวโมกขพิมานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย2563เรื่องศิลปวิทยาการจากศาลสมเด็จซึ่งกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ซึ่งทรงเป็นนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามที่ส่งวางรากฐานของกระบวนการการศึกษาด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีพิพิธภัณฑสถานวรรณกรรมศิลปกรรมดนตรีและนาฏศิลป์อย่างเป็นแบบแผนของไทยในปัจจุบันโดยรวบรวมองค์ความรู้แขนงต่างๆที่ปรากฏอยู่ในหนังสือศาลสมเด็จนำมาร้อยเรียงเป็นนิทรรศการพิเศษให้ผู้ชมได้เรียนรู้และเข้าใจในประวัติศาสตร์การศึกษาด้านโบราณคดีและศิลปกรรมของไทยมีการนำเสนอพระหัตถเลขาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ที่ส่งแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดทั้งประวัติศาสตร์โบราณคดีศาสนาศิลปกรรมวรรณคดีและอักษรศาสตร์เป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้วยพระอัจฉริยภาพอันโดดเด่นของทั้งสองพระองค์ทางองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจึงประกาศยกย่องสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี2505และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี2506สำหรับนิทรรศการครั้งนี้กรมศิลปากรได้คัดเลือกโบราณวัตถุศิลปะสำคัญกว่า300รายการและสื่อมัลติมีเดียมาจัดแสดงใน6หัวข้อประกอบด้วย2สมเด็จปฐมบทแห่งศาลสมเด็จ2สมเด็จกับการพิพิธภัณฑสถาน2สมเด็จกับงานด้านดนตรีนาฏศิลป์2สมเด็จกับงานด้านภาษาและหนังสือ2สมเด็จกับงานด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีประกอบด้วยงานโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ความรู้เรื่องเมืองนครปฐมโบราณโบราณคดีทักษิณและเครื่องปั้นดินเผาภาคเหนือซึ่งส่วนนี้ได้มีการนำโบราณวัตถุที่เพิ่งค้นพบใหม่มาจัดแสดงในนิทรรศการเป็นแห่งแรกเช่นกลองสำริดยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายอายุ 1,500 ถึง 2,500 ปีเป็นกลองที่เพิ่งถูกค้นพบใหม่ในวันที่28เมษายน2563ในพื้นที่อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารมีหน้ากลองขนาด95เซนติเมตรใช้ในพิธีกรรมหลายอย่างโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพบกระจายทั่วไปตั้งแต่ตอนใต้ของจีนจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศิลาจารึกศิลปะทวารวดีพุทธศตวรรษที่12พบเมื่อวันที่2ตุลาคม2562ที่วัดพระงามพระอารามหลวงอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นศิลาจารึกที่มีจารึกเพียงหน้าเดียวมีตัวอักษรปัลลวะจำนวน6แถวตัวอักษรมีความเป็นระเบียบสม่ำเสมอข้อความเป็นการกล่าวสรรเสริญพระราชาที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงได้ชัยชนะในสงครามทรงนำความเจริญมาสู่วงตระกูลและบ้านเมืองทั้งได้ทรงถวายสิ่งของไว้กับพระศิวะและหัวข้อ2สมเด็จกับงานด้านศิลปกรรมประกอบด้วยงานสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมุดภาพรามเกียรติ์ตลปัดพัดพระงานประณีตศิลป์ไทยจากอนุสาวรีย์สู่การวางรากฐานงานประติมากรรมสากลสะพานเจริญศรัทธากับข้อสันนิษฐานเรื่องการออกแบบผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ระหว่างวันที่19สิงหาคมถึง19พฤศจิกายน2563ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยปิดวันจันทร์อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยเก็บค่าเข้าชมชาวไทย30บาทและชาวต่างชาติ200บาท
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2563วันนี้เวลา16นาฬิกา5นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้นักศึกษาใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เฝ้ารับพระราชทานพระโอวาทประกอบด้วยนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขคณะพยาบาลศาสตร์คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูงวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์รวมจำนวน391คนโดยมีตัวแทนนักศึกษาใหม่จาก10หลักสูตรเฝ้าถวายธูปเทียนแพพร้อมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา2563ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยและสถาบันการแพทย์ในกำกับของรัฐโดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีส่งมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐานมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์การค้นคว้าวิจัยการศึกษาและบริการทางสุขภาพภายใต้หลักปรัชญาเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิตตลอดจนพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆทั้งในและต่างประเทศโดยมีเป้าหมายที่จะเป็นสถาบันการศึกษาวิจัยและสถาบันการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากลโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2563เพื่อความเป็นสิริมงคลหวังให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถานอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐาน world classทางด้านทั้งด้านการเรียนและด้านการสอนการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการต่อให้ช่วยเหลือสังคมและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันไม่มีเหลื่อมล้ำเมื่อกี้ที่นักศึกษาได้ปฏิญาณว่าจะทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อพวงชนอันนี้นี่ข้าพเจ้าก็ปลื้มมากถ้าทุกคนทำได้อย่างนั้นนอกจากนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีมีพระประสงค์ให้นักศึกษาใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีความเมตตาต่อผู้ป่วยทุกคนโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากไร้และด้อยโอกาสอวยพรให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจเล่าเรียนและได้สิ่งที่ปรารถนาในชีวิตและขอให้กลับมาช่วยคนไทยจริงๆประเทศไทยเราดีที่สุดแล้วก็พี่ขอให้พรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอ9ขอให้ท่านพระราชทานพรทุกคนให้มีความสำเร็จอย่างที่อยากขอบคุณค่ะพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดากับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่
วันนี้เวลา9นาฬิกาพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลซึ่งทรงเป็นประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาเสด็จไปยังโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดากับนายถิตตินัทศักธนานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสนับสนุนและเผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6แนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณลักษณะพลเมืองที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนรวมทั้งครูอาจารย์และบุคลากรผู้ล้วนเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อจากนั้นประธานพระอนุญาตให้ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าตามลำดับดังนี้นักเรียนเฝ้ารับประธานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเฝ้าถวายตัวในโอกาสรับหน้าที่ใหม่คณะครูเฝ้าทูลลาในโอกาสเกษียณอายุราชการและรับประธานเข็มที่ระลึกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบตามเกณฑ์เฝ้ารับประธานของที่ระลึกโอกาสนี้ประธานโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเกียรติคุณที่แท้จริงของผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาคือสุจริตธรรมและความรับผิดชอบต่อภารกิจในอันที่จะปลูกฝังสั่งสอนและสร้างสรรค์เยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพุ่มดอกไม้ถวายเป็นราชสักการะในรัชกาลที่4เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2563วันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายเป็นราชสักการะแด่รัชกาลที่4เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2563ณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4ทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2409รัชกาลที่4ทรงคำนวณและทรงพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ถึง2ปีว่าวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคามืดหมดดวงจะเห็นได้ชัดที่ตำบลว่าก่ออำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในรัชสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือทันสมัยแต่พระองค์ยังทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคของวิทยาศาสตร์มาแต่บัดนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่14เมษายน2525เทิดพระเกียรติเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและเมื่อวันที่18ตุลาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏแผ่ไพศาลยิ่งขึ้นจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกันเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563
วันนี้ที่วัดเกาะแก้วสุวรรณารามหมู่14ตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานางปิ่นทิราเก่งการพาณิชย์ในอำเภอพนมสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกันเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563โดยมีนายสมชายจันธรรมาพิทักษ์นายกเทศมนตรีตำบลบ้านซ่องข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในจังหวัดฉะเชิงเทราอาทิการตรวจรักษาโรคทั่วไปการให้บริการคลินิกทันตกรรมการให้บริการตัดผมการรับเรื่องร้องทุกข์การให้บริการคำปรึกษาด้านอาชีพการแจกพันธุ์พืชและปุ๋ยหมักเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normalทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพื่อตนเองครอบครัวและชุมชนต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ